อัลบั้ม The Other Side เปิดมุมมองใหม่ทางดนตรีของนักร้องอบอุ่นอารมณ์ดีป๊อปปองกูลสวัสดีครับป๊อปปองกูลสืบซึ้งครับง่ายๆเลยก็คือ The Other Side มันเป็นอีกด้านหนึ่งผมที่มันมีอยู่ตลอดสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมมองหรือแง่ของตัวเพลงหรือว่าการทำงานทั้งหมดมันก็รู้สึกโตขึ้นเป็นอัลบั้มที่ภูมิใจเหมือนกันฮะพอเราได้เริ่มทำอัลบั้มเดี่ยวอะไรเงี้ยก็จะมีหลายคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราเยอะมากนะครับมันก็เป็นคนที่มีความสามารถทั้งนั้นเลยนะเหมือนกระต่ายจะไม้แค่รู้และตระหนักทับประจักษ์ดวงแดว่าเอื้อมเธอไปคงไม่ถึงแง่แต่แล้วทุกคืนยายนั่งดูดาวเหมือนกับสิงแสเจอเธอฉันได้แต่ยืนไม่รับประทานอาการมันแย่และครั้งแรกกับการได้ร่วมร้องเพลงกับนักร้องที่มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัยเดชระหว่างที่รอเขาให้ฉันนั่งข้างเธอจะได้ไหมเพื่อไว้ว่าเธอต้องการอะไรไปอยู่คนเดียวจะไม่ไหว The Other Side กับอีกด้านของความเพราะในแบบป๊อปมิวสิกกับหลากหลายเพลงน่าฟังช่างเป็นวันที่แสนดีฉันเต้นรัวคือรักสุดท้ายคือรักสุดท้ายคำลาความหมายแปลว่าฉันไม่มีวันรักใครได้อีกนอกจากเธอเพลงนี้คุณแทนลิปตาเป็นคนเขียนให้นะครับผมก็งงเหมือนกันว่าผมตอบยังไงคุณแทนถึงเขียนแบบนี้ออกมาได้นะครับทุกวันนี้จนผ่านมาเกือบจะ10ปีแล้วยังรู้สึกเหมือนเดิมครับอยากจะทำเพลงที่มันดีๆให้กับคนได้ฟังก็ตั้งใจว่าจะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะจ๊ะใครอยากทดลองฟังสิ่งที่พวกเราตั้งใจก็อยู่ใน The Other Side เลยจ้ะป๊อปปองกูลอัลบั้มใหม่ล่าสุด The Other Sideเหตุผลคือยังไม่ลืมทำให้คืนนี้มันยิ่งดูเงาและข้างเธอนั้นมีเขาคนที่เธอเลือกแล้วใช่และเธอได้ถามฉันเป็นยังไงไม่ได้เจอกันสบายดีไหมจะกระทำเพราะความอยาก